วัสดีครับพี่น้องครับพบพอกันกับทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับช่องใหญ่ช่องรักครับนี่นะครับตอนนี้มาฮอตหลังเวทีแล้วครับโอ้ยสวรรค์ครับแฟนๆครับหวานนะครับทารูกับอีหลานะครับน้องอิงครับโอ้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่งาน130ปีของดีศรีราชาครับมหากรรมสับปะรดครั้งที่หาครับนะครับเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับสาวหน่อยเป็นแพ่งมาสืบสองร้องงานนะครับมามอบความสุขความบันเทิงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางศรีราชาชลบุรีนะครับตำบลบึงกับพี่น้องมากันหลายเด้อเอาให้เต็มเลยครับเอาให้อ้ายเงี้ยคือกันก็มาเคลื่อนนี่ครับมาเคลื่อนนี่ก็โอ้ยนะฮะบรรยากาศมาเคลื่อนนี่โอ้ยสุดยอดนะครับเกิดจากความรักความเมตตานะครับเกิดจากเขาเอิ้นว่าผลงานนะครับถ้าเพิ่นบ่มวนประชิมาให้ยากเป็นว่ากับพี่น้องครับบอกถึงความจริงเด้รถจอดเหย้าเป็นกิโลครับก่อนจะฮอดงานนะครับก่อนจะฮอดงานแล้วครับพี่น้องครับได้ข่าวว่าได้ยินกินข้าวอยู่เนี่ยได้ยินบอดโจเล่าเว้าโทรศัพท์คือว่าเว้าถึงน้องนุ่นบ่อีหยังจังได๋แม่นครับเนี่ยครับสวัสดีครับเอาถือว่าคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยเด้อครับเด้อไลฟ์สดของน้องนุ่นดำดงนะครับน้องนุ่นเนชนกเนาะครับหลังจากที่ฝนตกเข้าบ่สามารถนะครับแสดงได้งวดที่แล้วครับครั้งที่แล้วบัดตอนนี้ครับน้องนุ่นเคลียร์คิวลงตัวแล้วครับวันที่นะครับ26เด้อพี่น้องเด้อแฟนๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับยังอยู่ในกลุ่มเหมือนเดิมกลุ่มนั้นจะไลฟ์วันที่26ครับแล้วครับผู้ใดท่านในซื้อบัตรจองตั๋วครับ26นะครับคืนนั้นเราเล่นอยู่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเป็นมือที่แดนเซอร์เฮาว่าจังแม่นครับผมย้ายเพิ่นถึงลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับเป็นแดนเซอร์เฮาครับเพิ่นก็เลยจ้างวงสาวหน่อยเพียนแพงแล้วก็โชคดีครับก็คือน้องนุ่นไปรับเชิญบนเวทีนะครับเจอกันเด้อครับเขาคุ้มเลยเรียกอีกงานนะครับอีกงานนี่ก็คือจ่อๆนี่ใกล้ๆนี่วันที่8 9 10นะครับศิลปินเชิญโฟกัสเรื่องไพโนได้นั่งตำแหน่งพระเอกที่คัดแล้วหนึ่งในสเปคพระเอกคนนั้นเป็นไพเวียงนฤมลครับเจ้าของเพลงฮิตเพลงดังครับเพลงนี้เพราะมากโอ้อีลาเพิ่นก็ชิกสร้างบทเวทีเด้แล้วก็ใส่ประกอบเพลงในการเรียนวงอิงเดอะซีรีส์เด้ฉะนั้นคือแฟนๆครับวันที่8 9 10ซื้อบัตรเมาไปเลยศิลปินเชิญเวียงนฤมลพร้อมครับพี่น้องศิลปินความหาของหมวดหม่ำเด้ หน้าตาคล้ายๆพี่หม่ำนะครับหมวดหม่ำน้องสองห้องบุรีรัมย์หรือพี่หม่ำก๊อปปี้ละเพิ่นสิมาเล่นโชว์ความฮากับทิพย์ตลกเฮาครับสิเป็นไปจะได้พี่น้องครับเข้ากลุ่มได้เลย229บาทเอ้ย299บาทบัตรเมา3มือครับถ้ามือธรรมดา109บาทแล้วก็วันที่นะครับไม่มีวันที่เวียงนฤมลมาเวียงนฤมลมาวันที่นะครับมันมือในมือเวียงมากอ่ะ119นะครับเงื่อนไขเดิมมันชื่อเดิมนะครับพี่น้องฮู้อยู่แล้วล่ะแม่นครับครับฝากพี่น้องอุตสนสนุสนามสนับสนุนสนุสนามคือเบาสนุสนามครับก่อนสิปิดฤดูกาลเนาะแม่นครับถือว่ายิ่งใหญ่ได้ก่อนปิดฤดูกาลครับถือว่ายิ่งใหญ่ครับแม่นครับฝากแฟนๆเข้ากลุ่มได้เลยนะครับทั้งไล่ของดำดงทั้งไล่ของเวียงนฤมลกระมวลหม่ำก็แล้วกันครับครับเป็น2ชุดแม่นครับเนี่ยแล้วกับมื้อนี้เฮาอยู่ไสก่อมื้อนี้อยู่ศรีราชาตำบลบึงครับศรีราชางาน130ปีของดีศรีราชาครับเป็นแฟนผู้ใดอยู่ใกล้ครับมาได้เลยครับพี่น้องครับสนุกสนานบันเทิงกันแน่นอนนะครับมวนไปตั้งแต่หลังเวทีพุ่นล่ะครับความรักความเมตตาแม่นครับมื้ออื่นพ่อกันอยู่วันที่4เนาะครับกินซ่ารังสิตครับผมแม่นครับวันที่5พ่อกันอยู่ลพบุรีลพบุรีอำเภอบ้านมีบ่ครับผมคอยขยับมันเนาะรอบนี้วันที่5เจอกันที่ร้านซีเรียลการเกษตร
ครับตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีครับวันที่6เจอกันที่บ้านน้องพักแว่นครับตำบลขนงพระอำเภอปากช่องโคราชครับวันที่7พ่อกันอยู่บ้านน้องหยาแพกตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแก่นครับวันที่8พ่อกันอยู่โรงเรียนนาแพงวิทยาอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่9บ้านเสาแหครับตำบลเสาแหอำเภอหนองฮีร้อยเอ็ดวันที่10เจอกันที่บ้านเมืองสวงตำบลเมืองสวงร้อยเอ็ดครับ11เลื่อนงานเลื่อนครับครับเจ้าภาพเข้ามาได้เลยครับนี่วันที่12เจอกันที่บ้านหน้าหนองทุมครับอำเภอแกงขอใหญ่พุ่มวันที่13พ่อกันอยู่ตลาดเมืองทองเจริญศรีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับวันที่14อำเภอ2แดนดินสกลนครวันที่15บ้านดูตำบลไผ่สันทอดบุรีครับอ่าถึงยังอายะอยู่ครับพี่น้องครับคาดว่าพี่น้องสิมาหลายหลายหลายครับ FC สาวน้อย FC น้องอิง FC พ่อโจ FC ศิลปินทุกคนทุกท่านล่ะครับเนี่ยมันจะเริ่มมาเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องเนาะนะครับโอ้วันที่26นี่ถือว่าเป็นมือบุญอีหลีเนาะคือหายากเลยอันนี้คือติดต่อประสานโดยตรงกับน้องนุ่นเลยนะครับผู้ติดต่อประสานโดยตรงเลยเดี๋ยวลืมไม่ได้ปิดฤดูกาลนี้ยี่หกนุ่นดำดวงเงินวะแม่นครับไหนตัวยี่เก้าวันนี้ว้าดอันเนี้ยเล่ยรอบนี้แจกไข่ไก่หนึ่งแสนฟองครับเนี่ยวันที่29ครับแจกไข่ไก่หนึ่งแสนฟองมีการโชว์เวทีเครื่องเสียงระวังสาวน้อยเพชรบรรแพงครับแล้วก็ของสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่จะเปิดฤดูกาลนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับกับหรือที่เอิ้นว่าสาวน้อย2นั่นเองครับใหม่ทั้งหมดนะครับชุดเวทีเครื่องเสียงเล็กนี่ออกกันตัวตรวจโดนหมดครับนั่งล้านครับแสงสีไม่องตรงครับแกะกองกินขี่เจ๊กนี่กุ๊บเลยนะครับเสียนนจัดไห่ในส่วนของเรื่องนี้ครับโดยการนะครับบริหารของเฮียหน่อยละกะบอดโจครับขาดว่าสิอาญะคือโตมือนี่ก็ได้ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อมืออื่นฝากไว้น้ำครับพรุ่งนี้ตลาดกินซ่ารังสิตนะพี่น้องโซนกทม.ละครับโซนยุทธยานะครับปทุมท่านี่คู่คดสายไหมนะครับมากกันหลายๆครับพี่น้องครับนักการศึกษาก่อนย้อนไปทางลพบุรีดึบกระดึบกระดึบกระดึบทางภาคอีสานนะครับสิบ่ได้เดินทางยาวปานใดนะครับก็บ่มันก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลนะครับของตลาดกินสารังสิตมื้ออื่นเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับมาจวดจาดกันมาแล้งครับผมสวัสดีครับ